Good morning, how are you? สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเพื่อนพ่อล่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นพ่อล่าจะมาทำอะไรเห็นไหมคะเพื่อนไม่บอกก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าพ่อล่าจะทำอะไรในการวันหยุดพักผ่อนสบายสบายสไตล์พ่อล่านี่ก็วันนี้ก็จะมาทำโอเพนคาเฟ เปิดร้านคาเฟ่คอฟฟี่ช็อปเองนะคะคาเฟ่นะคะวันนี้พอล่าก็เซตอัพเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมนะพอล่าทำอะไรนะคะเพื่อนนะคะก่อนชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะเพื่อนมาชมกันเลยค่ะนะคะวันนี้พ่อบ้านคงดีใจนะคะอีเจียวทำกับข้าวเช้าวันนี้นะคะเพื่อนนะอาหารเช้าแบบไม่หนักไม่เบาง่ายๆนะคะพออิ่มท้องมีอะไรเอ่ยเอ๊ะเบคอนโตมาโตมัชรูมไส้กรอกซอสเซสออกเสียงผิดเสียงถูกก็ไส้กรอกนะคะภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพื่อนอย่างอื่นทำเป็นมั่วแต่ภาษาอังกฤษเรียนยังไงก็ไม่เข้าในสายใน DNA นะคะมาเรียนตอนแก่งี้นะคะ accent accent ก็ไม่ได้อย่าว่ากันนะเพื่อนนะคะไม่ใช่ภาษาของเรานะคะคน accent เก่งก็ปล่อยเขาไปนะคนพูดไม่เก่งก็อย่ามาว่ากันนะเพื่อนนะคะเราก็งูปลาปลา snake fit fit นะคะ snake fit fitไม่เป็นไรค่ะอยู่เมืองนอกได้นะคะอยู่ยังความอุดมสมบูรณ์นะคะทำงานได้มีงานทำเราก็ดีใจแล้วนะคะภาษาเป็นอุปสรรคไหมไม่สำหรับพอล่านะคะอ่านออกเขียนได้ก็พอค่ะการพูดอาจจะไม่เก่งนะคะแต่พอล่าก็สื่อสารกับออสซี่ได้ก็พอแล้วค่ะคนไทยอาจจะหัวเราะใช่ไหมคะพูดภาษาอังกฤษนะคะคนบ้านเราก็ชอบหัวเราะกันใช่พูดผิดพูดถูกไม่ต้องเขินไม่ต้องอายค่ะนะคะพอล่าไม่เขินไม่อายคนหัวเราะเยอะแยะภาษาอังกฤษนะคะศัพท์อังกฤษวรรณคำของพอล่านะคะโตมาโตโปเตโตสลับผิดสลับถูกนะคะนะคะโปเตโตซอสมันไม่มีค่ะนะคะดาริงดาริงแคนยูเก็ตโปเตโตซอสเขาบอกดาริงดาริงโปเตโตซอสมันไม่มีนะโปเตโตซอสแต่มันไม่มีมีแต่โตมาโตโตมาโตซอสเป็นประวัติศาสตร์ที่เล่าลือกันของพอล่าเลยค่ะคุณพ่อบ้านนะคะนะคะไปช้อปปิ้งด้วยกันไปบอกเขาเอาซอสมะเขือเทศให้หน่อยที่รักแต่ไปเอาบอกว่าซอสมันฝรั่งซอสมันไม่มีค่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะเราไม่ต้องอายไม่ต้องเขินไม่ใช่ภาษาเราใช่ไหมพอล่ามาเรียนภาษาอังกฤษตอนอายุ40กว่าจะ50แล้วค่ะเพื่อนนะไม่ว่ากันนะคะมันไม่อยู่ใน DNA ของพอล่าค่ะนะคะนะคะทำกับข้าวกินอร่อยก็พอแล้วใช่ไหมคะพูดมากนะคะพูดมากขอโทษขออภัยนะคะเดี๋ยวมาทำเลยค่ะนะคะก็มีขนมปังปิ้งเตรียมรอแล้วนะคะก็มีแยมมีเนยนะคะมีซอสมีหลายๆอย่างเดี๋ยวพอล่าจะมาย่างก่อนนะคะก่อนจะรับประทานนะคะอื่นก็ turn on indoor barbecue barbecue indoor และแต่จะเรียกนะคะกระทะไฟฟ้าค่ะนะคะสะดวกสบายคือสไตล์ฮอล่าแหละไม่ชอบความยุ่งยากลำบากนะคะไม่กินกลางฝนกลางลมเอาอยู่ในบ้านนี่เลยค่ะนะคะตอนนี้ก็รอกระทะร้อนก่อนนะคะเพื่อนนะคะอาจจะมาโมยเยอะหน่อยวันนี้ก็วันสบายสบายวันหยุดเนาะไม่ได้พูดนานเป็นอาทิตย์ค่อยได้พูดครั้งหนึ่งพูดเยอะๆใช่ไหมคะไปทำงานก็อย่างเงี้ยค่ะภาษาอังกฤษก็ snake fit นะคะงูปลาปลานะคะก็พูดได้อยู่ก็มีคนหัวเราะพอล่าไม่เป็นไรค่ะนะคะหัวเราะคือพลังนะคะอย่าไปว่าเขานะคะคนเรามองต่างกันนะเพื่อนเนาะนะอย่าไปว่ากันเลยคนเราคิดต่างกันมองต่างกันคนละคนนะคะใครจะพูดจะฟังมันเราห้ามกันไม่ได้แต่ของพอล่าก็คือกินอร่อยค่ะพอแล้วค่ะตอนนี้ก็พอล่าจะย่างไส้กรอกก่อนนะเพื่อนพอล่าหมายว่ามันสุกยากก่อนพอล่าจะมาย่างพอล่าเอาไปลวกน้ำร้อนเลยนะเพื่อนนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็จะย่างแสดงว่ากระทะร้อนแล้วมีเสียงแล้วใช่ไหมคะวันนี้ไม่สวยอย่าว่ากันนะเพื่อนเพิ่งตื่นนอนนะคะไม่มีเวลาแต่งหน้าแต่งตา
ินแบบหน้าเป็นเพลนกันฮะนะ without everything in my plate just leave มันนะคะย่างไส้กรอกแล้วก็พอลาก็จะย่างเบคอนนะคะที่มันตอนต่อไปพนักก็ทำเห็ดคั่วเนยนะคะเพื่อนใส่เนยลงไปในกระทะเลยค่ะนะกระทะเล็กเลยเพื่อนพนักทำกับข้าวนี่กระทะเล็กตลอดใช่ไหมเพื่อนหม้อเล็กกระทะเล็กใช่ไหมเพื่อนเบคอนมันสุกนะพนักจะตักออกพักไว้ก่อนนะคะเพื่อหาที่เจียวไข่กับคั่วคั่วมะเขือเทศย่างมะเขือเทศค่ะนะคะอันนี้ก็คือมะเขือเทศส่วนหลังบ้านนะคะมีหลายพันนี่พันใหญ่นะคะมีพันใหญ่ค่ะพันใหญ่เนื้อเยอะมากไม่ค่อยมีเมล็ดเลยค่ะเพื่อนดูสิใครได้มาเก็บนะจ๊ะหรือจะเก็บไปฝากนะคะมื้อใหญ่มากเลยเพื่อนสงสัยกิน2วันก็จะมีแบบเป็นลูกนะคะจะย่างแบบเป็นลูกด้วยนะคะมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศค่ะใบนะคะค่ะเพื่อนอาหารเช้าของพระราวันนี้ก็ตอนนี้สุกนะพร้อมจะทานได้แล้วนะคะเพื่อนนะคะนะคะพระราก็จะเตรียมเริ่มแบ่งสรรปันส่วนเลยนะนะคะก่อนอื่นพระราขอปิ้งขนมปังก่อนนะคะเพื่อนนะนะคะขนมปังก็สุกเรียบร้อยค่ะเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะเสิร์ฟลูกค้าขนมปังอ่ะ กลัวกล้องเพื่อนหดอยู่แล้วเลย คนหล่อไม่อยากออกกล้องเนาะแต่คนสวยออกอยู่คนเดียวนี่แหละ Can you put your phone first and swap with you thisอันนี้เขาเรียก Aussie breakfast not American breakfast มีคน Aussie กินคนไทยทำ Aussie กิน Thank you อาสวบนะเขาจะทาเยี่ยมทานเนยให้ทุกเช้าแบบนี้เลยค่ะน่ารักไหมนะคะดังเขาแล้วอ่ะ 2A จะเทียบค่ะมัชรูมอ่ะทำไม่ดีมัชรูมโอเคลงมือแล้วค่ะพลาดชอบขนมปังก่อนกินของหวานก่อนตอนของขาวตอนนี้กินก็จะไม่มีเรื่องเล่าแค่ทำง่ายๆนะอุปกรณ์วัสดุเขาก็ไปจัดหามาเรียบร้อยแล้วเห็ดคั่วเนยค่ะเห็ดคั่วเนยมีหอมอร่อยนะเพื่อนทำนะอร่อยค่ะอยู่ที่คนชอบอยู่เลยเนาะไปบอกเพื่อนทำเพื่อนไม่ชอบก็เพื่อนก็ไม่ทำไข่จะไม่ใส่มิกกี้ซอสโรยลงไปค่ะนะคะเพื่อนนี่ล่ะพอล่าสไตล์ทำง่ายกินแซ่บกับ
breakfast of sea. Thank you for watching. Please subscribe if you like Pola Channel. Thank you. Bye bye.